ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนโดยบางกอกโฮสต์บริการเว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com ตอนนี้ฮะคุณผู้ชมพามากินอาหารท้องถิ่นฮะเรียกว่าข้าวเปียกเส้นครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวประเภทหนึ่งฮะตอนนี้พี่เขากำลังเซตให้ผมอยู่นะกินแบบข้างถนนเนี่ยแหละมาถึงที่ก็ต้องกินให้ถึงถิ่นครับหอมมีไก่ฉีกมีเลือดอันนี้เลือดไก่หรือเปล่าครับเลือดหมูแล้วหมูฉีกอ๋อหมูฉีกนะไม่ใช่ไก่ฉีกอ๋อโรยข้างล่างนะครับจะมีผักน้ำนะครับนี่ผักน้ำนี่ขึ้นอยู่ในน้ำครับก็เป็นอาหารท้องถิ่นของที่หลวงพระบางจะหาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองที่อยู่ติดน้ำนะครับนั่นก็คือน้ำโขงเฮ้ยอร่อยอะน้ำซุปแบบว่าไม่ต้องปรุงเลยมีหวานนะหวานอมร้อนไทยนิดก็เป็นอย่างหนึ่งครับเป็นอีกหนึ่งเมนูท้องถิ่นเลยนะใครมาถึงที่หลวงพระบางแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยล่ะเนี่ยดูสิครับเส้นเหนียวเหนียวแบบนี้ไม่ได้ปรุงเลยนะทานได้เลยอ่ะอร่อยจริงฮะใครจะปรุงเพิ่มก็ได้นะตามรสชาติแต่ผมว่าตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ปรุงเนื่องจากว่าร้านที่อร่อยอยู่แล้วเนี่ยมันจะอร่อยแบบต้นตำรับไงลองดูลองดูดูผักน้ำนี่ไหมผักน้ำเนี่ยของดีนี่เคยถึงปลาสองบ้านได้ยังคุณได้เหรอที่สองอร่อยครับอร่อยคอนเฟิร์มมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยบรรยากาศยามเย็นของที่หลวงพระบางนะครับโดยเฉพาะที่จุดเริ่มต้นของถนนคนเดินครับที่สี่แยกไปรษณีย์ฮะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดตักและสำคัญมากของการท่องเที่ยวที่หลวงพระบางครับเพราะว่าถ้าใครไม่รู้จักสี่แยกไปรษณีย์ถือว่ามาไม่ถึงเลยนะฮะแล้วก็ทุกๆเย็นนะแทบจะทุกวันเลยนะครับที่นี่ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดนะถนนคนเดินจะมีข้าวของเครื่องใช้เป็นพวกเสื้อผ้าผ้าไหมแล้วก็ของถักทำด้วยมือหัตถกรรมต่างๆของชาวหลวงพระบางครับขายเยอะแยะเลยฮะแล้วก็ราคาบอกเลยครับว่าเสื้อนะครับเสื้อยืดที่แบบสกรีนว่าหลวงพระบางเนี่ยผมต่อได้60บาทอะราคาเปิดอยู่ที่80ดังนั้นนะคุณผู้ชมมีของอะไรให้เลือกซื้อมากมายเลยครับก็ไม่พลาดแน่ๆนะครับถ้าใครสมมติว่าเที่ยวอยู่เวียงจันทน์นะยอมนั่งรถต่อมาสัก18ชั่วโมงมาต่อหลวงพระบางผมก็เวิร์กนะฮะผมว่าคุ้มนะฮะมานอนสักคืนหนึ่งแล้วมาเดินเล่นที่นี่ฮะมาหาเพื่อนแล้วที่นี่ฝรั่งเยอะเนื่องจากว่าเป็นในอดีตอะหลวงพระบางเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสใช่ไหมครับทำให้ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่นี่เยอะชาวญี่ปุ่นก็เยอะนะครับแล้วที่สำคัญฮะหลวงพระบางได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกแล้วด้วยครับดังนั้นที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งพิกัดที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาสัมผัสกับพิกัดดีๆของโลกใบนี้ครับเดี๋ยวไปดูของกันครับมีอะไรบ้างอ
จออีกลายนึงเป็นลายผมว่ากราฟิกตัวนี้สวยนะไม่ซ้ำด้วยไม่ใช่ลายที่แบบปกติมีกันทั่วๆไปแต่ว่าตรงนี้คอเป็นคอแบบปล่อยไม่ใช่คอกลมแม่ค้าที่นี่ฮะ 99% เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของการค้าขายที่นี่ครับทำให้นักท่องเที่ยวเองก็มีความรู้สึกว่าการเดินทางมาเที่ยวที่นี่มาซื้อของที่นี่ครับมันสบายๆแล้วก็ภาษาในการพูดนะครับคำเดียวเลยเริ่มต้นคือสบายดีถ้าเป็นภาษาไทยก็ดูของก่อนไม่ค่าอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับมาแล้วก็อย่าลืมไม่พลาดแน่นอนถ้ามาเที่ยวที่ก็จะสนุกกับการซื้อของอะเตรียมเงินไทยมาก็ได้นะก็สบายๆเพราะว่าราคาของพวกนี้สามารถต่อเป็นเงินบาทได้เลยนะครับบางคนบอกว่ามาไม่ได้แลกเงินกีบมาเลยนะก็เอาง่ายๆเนาะถ้าคุณมีแบงค์100หรือแบงค์20เตรียมมาเลยบางร้านนะครับก็รับเหรียญเพราะว่าร้านค้าบางร้านนี่ต้องการเหรียญเอาไว้ทอนให้กับคนไทยก็มีครับแต่ก็ถามเขาก่อนว่าเอารับเหรียญไหมแต่ว่าบางร้านเองก็ไม่รับเหรียญเลยจะรับแต่แบงค์เนื่องจากว่าเขาเอาแบงค์เนี่ยไปแลกเป็นเงินสกุลของเขาคืนแล้วเงินกีบอะไรประมาณนี้ครับเตรียมเศษตังค์ไว้เยอะแล้วกันนะจะได้แบบว่าแต่บางทีเนี่ยเขาจะบอกราคาเป็นเงินบาทบวกอีกนิดนึงประมาณ5บาทเพื่อให้ตัวเลขมันลงกลมๆนะครับแต่ว่าใครไม่อยากขาดทุนก็แลกเป็นเงินกีบมาก็แล้วกันปึ้งใหญ่ๆนี่เดี๋ยวเที่ยวกันขอบคุณครับนี่ฮะอันนี้เป็นแฮนด์เมดเลยครับนี่ผ้าอะไรฮะเนี่ยสวยจังเลยอันนี้เป็นผ้าไหมแท้ผ้าไหมแท้ไหมไอ้ตัวไหมหม่อนนั่นนะอันนี้ทอมือล้วนๆอันนี้มัดหมี่ก่อนแล้วค่อยทอมัดหมี่ก่อนนะแล้วทอมือผมถามราคาหน่อยอย่างผืนสวยๆอย่างเงี้ยตกผืนเท่าไหร่อ่ะครับตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายผสมไหมผ้าฝ้ายผสมไหมอันนี้คืนนึง180บาท180เอาไปทำอะไรได้ฮะเนี่ยใส่พันคอก็ได้คุมไรปูโต้ก็ได้อ๋อพูดอะไรปูโต้ก็ได้พันคอก็ได้ละ80บาทเป็นผ้าไหมผสมผ้าฝ้ายนะครับเนาะก็เป็นอีกงานแฮนด์เมดครับมาหลวงพ่อบ้านนี่จะเจองานแฮนด์เมดเยอะมากจริงขอบใจหลายการเดินทางของพวกเราที่หลวงพ่อบางยังไม่จบนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับการผจญภัยของพวกเราได้ต่อรับรองความสนุกสนานและทุกๆคนอยากจะออกมาเดินทางตามรอยพิกัดของพวกเราอย่างแน่นอนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ